ลดเค็มเรียกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านเพชรดอยงามหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเพชรดอยงามจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตโสภิตค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตโสภิตจากร้านเพชรดอยงามจังหวัดเชียงใหม่รบกวนคุณจิตโสภิตแนะนำร้านตัวเองหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงไหนอย่างไรเปิดมากี่ปีอะไรลำแต่แต่คะแนะนำเลยค่ะร้านครัวเพชรดอยงามเปิดมา20ปีแล้วเจ้าส่วนมากจะเน้นอาหารพื้นเมืองพวกเป็นแกงเป็นต้มเป็นอย่างของอาหารล้านนาเจ้าแต่อาหารทั่วไปก็จะมีท้องแต่เขาจะเน้นอาหารเหนือเจ้าทีนี้คุณคุณจิตโสภิตอะเมนูที่ส่งมาแล้วอยากจะเชิญชวนให้ใครต่อใครไปกินที่ร้านแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเชียงดาผัดไทยละคะเชียงดาผัดไทยนี่เขาจะเน้นไปทางใส่มะเขือเทศราชินีเชียงดามันจะมีความขมหน่อยๆนะคะแต่ไม่ขมเหมือนสะเดาขมนิดๆขมออกมันๆถ้าเราเอามาแกงก็อร่อยทีนี้เราเอามาคั่วนี่ก็คือเราใส่น้ำมันไปน้องสักจ้อนโต๊ะเนี่ยเจ้าก็มีหอมแดงหอมขาวใส่เข้าไปแล้วก็มีมะเขือส้มมะเขือส้มต้องราชินีแต่เจ้าอันอื่นมันจะเป็นน้ำมันบะลำแล้วทีนี้เราก็ใส่ไข่ไปสัก2แกนแล้วข้าเจ้าก็จะใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะคั่วให้แห้งๆนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอาผักใส่ค่ะพอผักใส่เราก็คั่วไปคั่วมาคือถ้ามันแห้งมากน้ำไปเราก็ใส่น้ำซุปให้น้องนิดนึงมันจะเป็นรสชาติที่อูมามิขนาดเลยเจ้าจ้ะอาจารย์หมอคิดว่าอาหารเหนือเป็นยังไงบ้างดีต่อสุขภาพไหมคะจริงๆส่วนใหญ่อาหารเหนือเนี่ยก็คือจะมีพวกแบบผักเป็นเครื่องเคียงอยู่ครับแต่ตัวที่จะอาจจะมีปัญหาเนี่ยก็คือจะเป็นในกลุ่มของพวกยำนะครับน้ำยำต่างๆนะครับบางทีอาจจะใส่พวกแบบน้ำปลาหรือเกลือลงไปอีกนะครับผมเห็นสูตรจากเมนูที่ส่งมาเนี่ยมีการเติมเกลือลงไปด้วยนะครับถ้าไม่ใส่เกลือเลยได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันมีน้ำปลาด้วยแล้วก็มีเกลือเข้าไปอีกเนี่ยผมคิดว่าเค็มเกินไปสำหรับกลุ่มที่รักสุขภาพแต่ผมดูเมนูโดยรวมเนี่ยก็คือสามารถลดได้แล้วก็ไม่ได้โซเดียมสูงมากนะครับครับผมคุณจิตโสภิตเชียงดาผัดไข่เนี่ยถ้ากินกับข้าวเขาก็ลดซอสหอยนางรมเป็นนิดหนึ่งซอสปรุงรสเป็นนิดหนึ่งก็แล้วแต่คุณจิตโสภิตแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ผักเชียงดากับสมุนไพรอันแรกเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันดีมากอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำไหมคะอ๋อก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางร้านมากๆที่ช่วยจัดทำเมนูรสเค็มนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนนะครับเท่าที่ดูนี่ก็คืออาหารเนี่ยก็คือไม่ได้มีรสที่เค็มมากเกินไปแล้วก็มีการปรับสูตรลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพคนไทยมากๆนะครับครับค่ะอยากจะก็อยากจะบอกใครที่ได้ชมรายการนะคะขึ้นไปทางเหนืออยากกินอาหารเพื่อสุขภาพต้องแวะร้านเพชรดอยงามจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณจิตโสภิตนะคะเจ้าของร้านสวยสวยยืนต้อนรับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูเชียงดาผัดไข่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,009 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่597มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 41% เมนูยำสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,598 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่914มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ